สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับซีเก้งคอยนะครับก็เป็นการรีวิวเกี่ยวกับรถนะครับเป็นของนี่นะครับดิกกี้ทอยนี่เลยดิกกี้ทอยนะครับผมได้ตัวนี้มาจาก CSBook นะครับในราคา390บาทนะครับก็รายละเอียดก็ดิกกี้ทอยนะครับซีรีส์นี้ชื่อแรลลี่มอนสเตอร์นะครับอายุที่ควรเล่นก็3ปีขึ้นไปสามารถเปิดประตูได้นะครับภูมิแพ้ก็คือถอยหลังนะครับถอยหลังเป็นระบบลานนะครับตัวรถนะครับเป็นเหล็กนะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยมีอยู่3สีสีเหลืองนะครับสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งผมได้มาอยู่2สีก็คือสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับรายละเอียดนะครับนำเข้าโดยบริษัทซิมบ้าทอยนะครับนี่เลยตรงนี้ก็เป็นของดิคเกิลทอยนะครับบริษัทเดียวกันกับมาโจเรตผู้ผลิตเดียวกันนี่นะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องเลยว่ามันเล่นอะไรได้บ้างเราดูกันครับผมแกะออกมาแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะดูว่าเจ้า Monster Rally 2คันนี้มันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ขนาดก่อนนะครับมาดูที่ขนาดนะครับผมใช้ไม้มาทัดนะวัดเอาเป็นหน่วยเซนติเมตรดีกว่าจะได้ง่ายนะครับตัวรถเนี่ยเดี๋ยวนะครับยาวประมาณ13เซนติเมตรนะครับความยาวนะมาดูกันที่ส่วนสูงนะครับส่วนสูงของเจ้ารถคันนี้อยู่ที่ประมาณ 9.8 เซนติเมตรนะครับมาดูหน้ากว้างกันหน้ากว้างของรถนะครับก็คือช่วงระหว่างล้อไปถึงล้ออีกข้างนึงอยู่ที่ 8.5 เซนติเมตรนะครับ 8.5 8เซนติเมตร8เซนติเมตรนะครับมาเรามาดูกันว่ารายละเอียดตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวรถเนี่ย Monster Rally ตัวเนี้ยลงสีนะครับเป็นสีเหมือนเปื้อนฝุ่นนะครับตั้งใจเลยล่ะเขาตั้งใจโดยการสะบัดสีแล้วก็ทาสีออกเป็นสีโคลนน้ำตาลนะครับตรงนี้ก็จะมีสกินสีคูณ4นะครับเป็นออฟโรดบักกี้นะครับมีไซเรนด้วยนะตัวประตูเปิดได้นะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นเหล็กนะครับท้ายก็สามารถเปิดได้นี่นะครับเป็นสลักนะครับก็คือปุ๊บแล้วก็ใส่จะเป็นสลักตรงนี้ต่อมาดูดีเทลด้านใต้กันนะครับด้านใต้ก็ดิคเกิลทอยนะครับเยอรมันนี่รายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับอ้อมี Make in China นะครับตรงท้องเนี่ยเป็นท้องพลาสติกนะสังเกตว่าเนี่ยครับโช๊คกดเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดที่ดูด้านหน้าเป็นสปริงนะครับเป็นสปริงเนี่ยครับกดลงได้นี่กดลงได้นะครับแบบนี้เลยก็คือเหมาะสำหรับเล่นสมบุสมบันหน่อยนะครับเรามาดูตัวลานนะครับตัวเนี้ยในรายละเอียดกล่องเขาบอกว่าเป็นระบบถอยหลังไปผมลองดูโอ้แรงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจัดไปถึงข้างหลังนะครับก็ถือว่าลานใช้ได้เลยนะครับสีเหลืองก็เหมือนกันนะครับรายละเอียดนะครับแต่ผมสังเกตตรงนี้มันมีเป็นร่องเหมือนใส่ฐานนะแต่ผมแกะออกไม่ได้เลยก็เลยลองมาดูที่ใต้ไซเรนนะครับสังเกตดูตรงไซเรนคือมันเป็นลักษณะเหมือนหลอดไฟนะแต่ไม่มีตัวขั้วที่ให้พลังงานแปลว่ามันต้องมีเวอร์ชั่นที่เป็นไฟนะครับมีระบบไฟแต่ตัวนี้ไม่มีระบบไฟซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปหาดูรีวิวของชาวต่างชาตินะครับว่าเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนเขาเอาระบบไฟออกนะครับไม่อยู่ในลายนี้นะก็ผมมีแล้วนะครับ2คันนี้ถือว่าเป็นสเกลที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ประมาณถ้าเกิดเทียบกับรถทั่วไปนี่ก็เป็นสเกล1ต่อ36ผมมีตัวอย่างนะรถงานสเกล1ต่อ36ซึ่งผมลองเอามาเทียบแล้วเนี่ยมันก็เกือบใกล้เคียงนะอันนี้ต้องดูด้านหน้านะครับเนี่ยซึ่งตัวดิคเกิลทอยเนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงตัวมอนสเตอร์จะเล็กกว่านิดเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ในสเกล1ต่อ36จนถึง1ต่อ40นะครับเนี่ยเรามาวางเทียบไปดูเลยนี่เป็นดิคเกิลทอยนะครับจากค่ายเดียวกับผู้ผลิตมาโจเรตนะครับ
เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูรายละเอียดอีกรอบนะครับก็รายละเอียดถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับก็เป็นของที่สามารถเอามาสะสมได้เหมือนกันนะครับก็2ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จาก Tickle Toy นะครับซึ่งซีรีส์นี้ก็จะเหลืออีกสีนึงที่ผมยังไม่ได้มาก็คือสีน้ำเงินนะครับตัวเนี้ยก็สามารถถอยหลังไปได้แล้วก็เปิดประตูได้มีระบบโช๊คบอดี้ตัวกระบะเนี่ยเป็นเหล็กนะครับส่วนที่เหลือเป็นพลาสติกซึ่งมีความแข็งนะแข็งพอสมควรเลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นเหล็กส่วนสปริงนะครับในการระบบโช๊คในการเล่นนะครับก็ถือว่าราคาก็ปานกลางนะครับไม่แพงมากไม่ถูกจนเกินไปในราคา390บาทซีรีส์นี้มี3สีนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆชอบก็สามารถหาได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับหรือว่าร้านหนังสือชั้นนำนะครับตัวนี้ผมได้มาที่เซียนบุ๊กสาขาพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นต่างอำเภอนะก็ยังสามารถหาได้ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแล้วก็อยากสะสมลองตามหาแล้วก็มาวางดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ